อ่ะช่วงฝนตกแบบนี้ได้เวลาของเห็ดแล้วค่ะโอ้โหนะชอบเลยเห็ดคึกคักตัวกินเห็ดเลยฮะนะแต่ก่อนที่คุณจะไปกินเห็ดเนี่ยนะต้องรู้ถึงแหล่งที่มาก่อนนะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเห็ดนั้นเป็นเห็ดชนิดใดมีพิษหรือไม่เขามีวิธีตรวจสอบด้วยนะจริงๆแล้วใช่ค่ะแล้วต้องรู้นะคะไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นเหมือนกับชาวบ้านในอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเขาซื้อเห็ดมาทำอาหารโดยที่ไม่รู้นะคะว่าเป็นเห็ดมีพิษก็เลยทำให้มีอาการอาเจียนถ่ายเหลวต้องหามตัวส่งโรงพยาบาลเลยค่ะนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านได้เข้าตรวจอาการของผู้ป่วยชายอายุ60ปีค่ะชาวบ้านในตำบลสันทะอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านที่ทางโรงพยาบาลนาน้อยนั้นส่งตัวมารักษาต่อหลังไปรับประทานเห็ดพิษนะคะซึ่งจากการสอบถามเนี่ยก็ทราบว่าไปซื้อเห็ดมาประกอบอาหารมื้อเย็นเมื่อวันที่18พฤษภาคมเห็ดเนี่ยมีลักษณะเป็นดอกสีแดงก้านยาวข้างในมีโพรงมีกระเปาะแล้วก็เห็ดดอกสีขาวก้านยาวติดเป็นกระเปาะตันคาดว่าเป็นเห็ดระโงกหินนะคะซึ่งเป็นเห็ดพิษก็นำมาแกงรวมกันโดยที่ตัวเองไม่รู้ไงเห็ดระโงกธรรมดานี่นะจะอร่อยมากเลยนะเคยกินไหมฮะแล้วมันไปผสมกับเห็ดพิษเนี่ยมันอันตรายนะเขาก็เอามาแกงรวมกันค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นเห็ดพิษแล้วก็ทานกันทั้งครอบครัวเลยนะคะมีด้วยกัน3รายตกกลางคืนค่ะมีอาการป่วยเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวอ่อนเพลียทั้ง3รายเลยนะคะญาติก็เลยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนาน้อยโดย2รายเนี่ยมีอาการดีขึ้นแล้วแต่อีก1รายซึ่งเป็นชายอายุ60ปีมีอาการตับถูกทำลายมากทางโรงพยาบาลนาน้อยก็เลยส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลน่านในวันนี้นะคะซึ่งทางด้านของนายแพทย์พงเทพวัชรไพบูลย์เนี่ยบอกว่าปีนี้มีแนวโน้มเห็ดพิษเนี่ยจะมีมากขึ้นนะเพราะว่าฝนมาเร็วนะคะจึงแสดงความห่วงใยประชาชนชาวน่านที่ชอบรับประทานเห็ดให้ระมัดระวังการนำเห็ดมาประกอบอาหารนะคะหากไม่แน่ใจไม่ทราบชนิดแหล่งที่มาอย่างชัดเจนก็ไม่ควรนำเห็ดมาประกอบอาหารโดยเฉพาะเห็ดป่าหรือว่าเห็ดที่ไม่รู้จักคุ้นเคยเพราะถ้าเป็นเห็ดพิษเนี่ยจะทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ใช่ค่ะนอกจากนี้บอกว่าไม่ควรที่จะดื่มสุราร่วมกับการกินเห็ดเพราะว่าเป็นการเสริมพิษให้รุนแรงยิ่งขึ้นคุณเค้กคือถ้าเจอเห็ดที่เป็นพิษแล้วแล้วไปกินเหล้าอีกเนี่ยนั่นแหละโอ้โหหนักพิษมันจะรุนแรงมากขึ้นนะคะผู้ที่กินเห็ดพิษเนี่ยก็จะมีอาการหลังกินเข้าไปประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะอาการก็จะมีก็คือปวดท้องท้องเดินคลื่นไส้อาเจียนเป็นตะคริวกระหายน้ำบางรายเนี่ยรุนแรงทำให้ระบบหมุนเวียนของเลือดล้มเหลวแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะ